เกมไม่ใช้เน็ตกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่มองหาเกมไม่ใช้เน็ตน่าเล่นอยู่แล้วก็เป็นเกมใหม่ๆน่าเล่นอยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนอื่นที่เราจะไปดูกันนะก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ไปได้เหมือนปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมนะครับสามารถกดสนับสนุนที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แตงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมเต็มที่ร้อยแล้วเนาะเพื่อการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าจะมีเกมไหนน่าโหลดหรือเกมไหนน่าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเกมที่เล่นชิวๆเล่นมันเผลอไม่ต้องเครียดอะไรมากกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า The Cheat Sheet นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวส่งพิซซ่าที่เราเนี่ยจะได้ระบบเป็นน้องหมีจะต้องไปส่งพิซซ่าให้ทันเวลานะครับตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่เล่นง่ายมากๆก็คือเราเนี่ยจะต้องเล่นส่งพิซซ่าไปเรื่อยๆซึ่งเกมเนี่ยมันจะเล่นตามเลเวลไปเรื่อยๆยิ่งเราเล่นได้เลเวลเยอะเท่าไหร่นะครับเราเนี่ยก็จะได้ความยากที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะได้ตังค์ที่เยอะเพิ่มมากขึ้นนะครับตังค์ของเกมนี้ก็สามารถเอาไปซื้อสกินหรือว่าเอาไปซื้อเทมที่ช่วยให้เราเนี่ยส่งพิซซ่าได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวเกมมันจะมีประมาณนี้เลยแล้วก็การเล่นเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยไปหาบ้านที่สั่งซื้อพิซซ่ามันจะไม่บอกนะครับว่าบ้านไหนซื้อนะครับเราต้องวิ่งหาเองเท่านั้นนะครับภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนั่นเองนะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะเกมแนวจำลองการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นที่เป็นชนบทกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Japanese Royal Life Adventure นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่คล้ายๆตัวของ Stardew Valley เลยแต่ว่ามันจะอยู่ในธีมตัวของญี่ปุ่นหน่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะมีภารกิจต่างๆที่เราทำค่อนข้างเยอะแยะมากมายแม้ทั้งการทำฟาร์มตกปลารวมไปถึงการเลี้ยงสุนัขผ่อนคลายหรือว่าจะไปโรงเรียนก็ได้เหมือนกันนะไปเข้าสู่เมืองแล้วก็ไปพูดคุยทักทาย NPC ก็ได้เหมือนกันมีตัวของกิจกรรมต่างๆที่เดทรายวันรายปีรายเดือนก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะไปเจอกันเควสใหม่ๆก็จะมีให้เราได้ไปทำกันเลยนะครับตัวเกมก็ทำออกมาได้ค่อนข้างจะมีความน่ารักภายในตัวเกมเลยนะครับเนาะใครที่ชื่นชอบแบบญี่ปุ่นน้อยๆเนี่ยห้ามพลาดเกมนี้เลยแต่ว่าตัวเกมนะครับลงเฉพาะใน iOS เท่านั้นนะครับสำหรับฝั่ง Android เนี่ยอดใจรอไว้ก่อนเลยนะครับตีแนว Survival กันบ้างแล้วก็บทผสมแนวอวกาศกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Space Star นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดที่อยู่บนอวกาศที่เราเนี่ยจะรับบทเป็นคนนึงที่จะต้องอยู่รอดบนยานของเราให้ได้ซึ่งยานของเราเนี่ยก็โดนอะไรสักอย่างเนี่ยที่ทำให้ยานของเราเนี่ยเสียหายขึ้นนะครับเราเนี่ยก็ต้องหาทางซ่อมตัวของยานของเราให้ได้แล้วก็ไปผจญภัยในแต่ละดาวด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ในแต่ละดาวก็จะมีพวก NPC หรือว่าพวกศัตรูต่างๆที่จะมาคอยทำร้ายเราด้วยแล้วก็ของต่างๆก็มีให้เราได้ไปค้นหาค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะครับกราฟิกตัวเกมเนี่ยมันก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเหมือนกันแล้วก็ภาพมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบแนวสไตล์แนวเอาชูรอดแล้วก็บทสมแนวอวกาศด้วยเนี่ยสามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมแนวต่อสู้กันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า LegendFighter นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวต่อสู้ที่จะอยู่ในธีมแบบว่าแดนปีศาจหน่อยๆนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็จะมีการแบ่งธาตุต่างๆได้มากถึง10ธาตุเลยทีเดียวแต่ละตัวละครก็จะมีธาตุที่มันจะแตกต่างกันไปแล้วก็ขึ้นอยู่ว่าผู้เล่นเนี่ยจะเอาธาตุไหนมาต่อสู้กันแล้วก็ตัวเกมก็จะมีระบบการแพ้ธาตุอยู่ในตัวอยู่แล้วด้วยตัวเกมยังมีระบบ PVP เล่นกับตัวของผู้เล่นด้วยหรือว่าจะเป็นระบบ PVE ที่สามารถเล่นตามด่าเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ภารกิจต่างๆก็จะมีให้เราเลือกเล่นมีการอัปเกรดตัวละครด้วยเหมือนกันใครที่ชื่นชอบหรือใครที่อยากเล่นเกมแนวต่อสู้มาใหม่ด้วยเนี่ยก็คือสามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยทีเดียวนะก็มาอยู่สำหรับเกมแนวขี่เครื่องบินลบกันบ้างสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Warplan Dogfight นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวขี่เครื่องบินลบสู้กับของฝั่งศัตรูซึ่งตัวเกมมันจะอยู่ในธีมแนวสไตล์ยุคสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีตัวของเครื่องบินให้เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะมีการอัปเกรดตัวของเครื่องบินมีการอัปเกรดอาวุธปืนต่างๆที่ติดอยู่บนเครื่องบินด้วยเหมือนกันตัวเกมนี้ครับยังมีโหมดที่สามารถเล่นกับผู้เล่นได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมยังสามารถเล่นตามด่านเล่นตามเนื้อเรื่อง
ก็ได้เหมือนกันนะครับเล่นโหมดไหนก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้ภาพกราฟิกก็ไม่ได้สวยอะไรมากนะครับมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกม PC ที่ผ่อนออกมามือถือกันบ้างแล้วก็เป็นแนวอินดี้แล้วก็เป็นแนวชิวๆเล่นกันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Max Bet นั่นเองนะครับสำหรับเกม Max Bet นะครับจะเป็นเกมแนวที่เราเนี่ยจะต้องมาตั้งอาณานิคมบนดาวอังคารแล้วก็ตัวเกมจะมีอะไรต่างๆให้เราเลือกเล่นกันคอนเทนต์เยอะแยะมากมายก็อย่างเช่นการเล่นตามเนื้อเรื่องการปลูกผักทำฟาร์มการสร้างอาณานิคมต่างๆอย่างเช่นการสร้างศูนย์วิจัยต่างๆแผงโซล่าต่างๆตึกราบ้านช่องต่างเราก็ต้องสร้างเหมือนกันแม้กระทั่งตัวของปลูกผักทำฟาร์มเองเราก็ต้องทำตัวเกมยังสามารถมีเควสไปลงดันเจี้ยนบนดาวอังคารก็มีเหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมนึงที่มันจะมีระบบเยอะแล้วก็เกมเนี่ยค่อนข้างจะมีความสนุกมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่เป็นภาพออกแนวพิกเซลอาร์ตไม่กินสเปคด้วยแต่ว่าเกมนี้เป็นเกมแสนต่างนะครับใครที่ต้องการที่อยากเล่นเนี่ยก็สามารถไปซื้อกันได้ใครที่ยังไม่ซื้อนะครับก็ต้องรอมาลดราคาก่อนนะครับค่อยซื้อก็ได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นเกมนึงที่ค่อนข้างจะมีความสนุกแล้วก็มีความน่ารักภายในตัวอยู่แล้วนั่นเองนะครับใครที่ชื่นชอบไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมแนวเนื้อเรื่องแล้วก็เป็นแนวผจญภัยกันบ้างสำหรับเกมที่มีชื่อว่า South of the Circle นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่จะพูดเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของนักวิชาการเกมเนี่ยมันจะพาให้เราเนี่ยไปอยู่ในดินแดนโคเลกเหนือนะฮะแล้วก็ในดีแดนนั้นก็จะอยู่ในช่วงทำสงครามกันอยู่เป็นสงครามเย็นนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่ว่าจะมีเนื้อเรื่องต่างๆให้เราได้ไปดูกันด้วยนะครับตัวเกมมันจะออกอารมณ์แบบทำมาเป็นแบบซีรีส์หน่อยๆนะครับเป็นแบบหนังนิดหน่อยให้เราได้ไปดูนะครับใครที่ชื่นชอบแนวสไตล์ตรงนี้เนี่ยก็สามารถเล่นกันได้นะเพราะว่าตัวเกมจะมีการกดตัวของ Quick Time Event ด้วยนะครับให้เราได้ไปกดทันกันถ้ากดไม่ทันอาจจะส่งผลต่อตัวเกมก็ว่ากันไปนะภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะภาพมันจะเป็นแนวโพลีกอนนะแล้วก็เนื้อเรื่องเสียงดนตรีทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับเนาะตัวเกมเนี่ยเปิดเฉพาะในตัวของ iOS นะครับส่วน Android ยังไม่เปิดนะใครที่ต้องการจะเล่นเนี่ยก็ไปเล่นในฝั่ง iOS ก่อนได้นั่นเองนะแนววางแผนกลยุทธ์กันบ้างนะครับสำหรับเกมที่ชื่อว่า Jurassic Clan นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้ดำดิ่งไปอยู่ในโลกดึกดำบรรพ์แล้วก็ไปสู้กับตัวของฝั่งไดโนเสาร์นะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นคนป่านะครับที่ต้องขยายอาณาจักรแล้วก็รวบรวมตัวของเรามนุษย์คนป่าเนี่ยเพื่อไปต่อสู้กับไดโนเสาร์แล้วก็ดำรงชีวิตอยู่ให้ได้นะครับตัวเกมเนี่ยจะมีการไปหาของตัดไม้แล้วก็ไปสู้กับไดโนเสาร์ก็มีเหมือนกันนะครับหรือว่าการดื่มน้ำก็มีเหมือนกันนะครับยิ่งเราเนี่ยพัฒนาหมู่บ้านได้เยอะเท่าไหร่ความแข็งแกร่งของหมู่บ้านเราเนี่ยก็มีเยอะเพิ่มตามเลยนะครับก็เป็นเกมนึงที่ค่อนข้างจะมีความสนุกแล้วก็มีความน่าเล่นมากๆใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้แต่ว่าตัวเกมนี้เป็นเกมเสียตังค์นะครับใครที่อยากจะเล่นเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นไปลองซื้อก่อนได้เลยนะครับเป็นเกม PC ที่บอกเรามามือถือกันอีกแล้วนะครับในสัปดาห์นี้ก็มีแต่เกม PC ให้เราได้ไปเลือกเล่นกันนะครับที่บอกเรามามือถือนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า KingdomExit นั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยเป็นเกมภาคใหม่สำหรับตัวของซีรีส์ของ Kingdom เลยนะครับตัวเกมเนี่ยจะอยู่ในยุค80นะครับที่จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กวัยรุ่นนะครับที่จะปกป้องครอบครัวจากตัวของปีศาจหรือว่ามอนสเตอร์ที่จะมาทำลายครอบครัวของเรานะครับเรามีหน้าที่ก็รับสมัครเด็กๆนะครับมาทำภารกิจต่อสู้กับปีศาจนั่นเองนะครับก็เป็นเกมที่ทำออกมาได้ดีแล้วก็มีความสนุกมากๆเป็นเกมแนววินดี้ที่เล่นได้เพลินๆเลยนะฮะภาพกราฟิกมันจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองด้านข้างนั่นเองนะครับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะเกมผจญภัยเล่นสนุกๆเล่นเพลินๆกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Valen Hero นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกม Hack and Slash นั่นเองนะครับที่เราเนี่ยจะได้ระบบเป็นตัวละครตัวนึงที่จะไปกู้โลกจากสิ่งชั่วร้ายนะครับซึ่งเราเนี่ยจะเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆยิ่งเราผ่านด่านเยอะๆเราเนี่ยก็ต้องไปช่วยตัวละครที่โดนจับไปด้วยยิ่งเราช่วยได้เยอะก็สามารถทำให้ตัวของตัวละครเนี่ยมาช่วยเราก็ได้เหมือนกันก็เช่นการผ่านด่านมาช่วยเราตีมาช่วยเราฆ่ามอนสเตอร์ก็ได้เหมือนกันตัวเกมเนี่ยหลักๆก็คือการหาทรัพยากรมาสร้างหมู่บ้านใหม่แต่ว่าตัวเกมก็จะให้เราเนี่ยไปสำรวจในดินแดนต่างๆด้วยนะเพราะว่าจะได้รวบรวมไม้แร่ทรัพยากรต่างๆที่มีในด่านนั้นๆมาสร้างหมู่บ้านใหม่นั่นเองนะครับเป็นเกมที่อาจจะเล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็ภาพกราฟิกเนี่ยมันจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้นะครับใครที่อาจจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้อ่ะนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมแนวปกป้องฐานกันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Battle of War
Evolution นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมแนวปกป้องฐานที่เราจะต้องส่งพลทหารออกไปต่อสู้กับตัวของฝั่งศัตรูตัวเกมเนี่ยจะเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีตัวละครต่างๆหรือว่าฮีโร่ต่างๆที่เราเนี่ยสามารถอัญเชิญได้ตามที่เราชื่นชอบเลยนะครับแต่ว่าในการอัญเชิญก็จะมีเกรดพลังงานว่าตัวนี้จะอัญเชิญได้กี่เกรดหรือว่าตัวนี้จะอัญเชิญได้กี่พลังงานนะครับขึ้นอยู่กับพลังงานด้วยนะครับแล้วก็ในการอัญเชิญนี้เนี่ยจะคุ้มหรือเปล่าเราก็ต้องรอดูกันด้วยว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าด้วยนะครับตัวเกมก็จะมีประมาณนี้แหละส่งคนไปสู้กับฝั่งตูฝั่งไหนทำลายฐานได้เร็วที่สุดก็ถือว่าเป็นอัญชนะไปนะครับภาพกราฟิกมันจะเป็นแนว 2D แล้วก็มองด้านข้างใครต้องการจะเล่นเกมนี้ลองเล่นกันดูนะเกมแนวบริหารจัดการบ้านเมืองกันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Caveman Tale Collector ED นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมบริหารจัดการชนเผ่าดึกดำบรรพ์นะครับที่เราเนี่ยจะพัฒนาเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่เล่นง่ายๆเล่นชิลนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีการควบคุมทรัพยากรต่างๆอัปเกรดตัวของหมู่บ้านต่างๆให้มีความเจริญเพิ่มมากขึ้นขึ้นอยู่กับเลเวลของเรานะครับยิ่งเราเล่นเยอะเท่าไหร่ก็จะมีเมืองที่ใหญ่เพิ่มตามเลเวลของเราได้ด้วยนะครับแต่ใครที่ว่าจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะครับเป็นเกมที่ค่อนจะเล่นสนุกเล่นเปิดได้เลยทีเดียวนะเราก็มาอยู่สำหรับเกมแนววางแผนกันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Dino Blast นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกม Dino Blast เนี่ยจะเป็นเกมที่จะอารมณ์คล้ายตัวของเกมปกป้องฐานที่เราเนี่ยจะต้องส่งคนไปโจมตีฐานศัตรูฐานไหนแตกก่อนก็ถือว่าเป็นอันชนะไปตัวเกมนี้จะให้เราเนี่ยรับบทเป็นฝั่งไดโนเสาร์นะครับที่จะส่งไดโนเสาร์เนี่ยเอาไปสู้กับผู้คนนั่นเองนะครับตัวเกมนะครับก็มีการอัปเกรดตัวไดโนเสาร์เราให้แข็งแกร่งขึ้นด้วยแล้วก็มีการเปิดตัวไดโนเสาร์ที่เราเนี่ยจะสามารถอัญเชิญมาได้ก็ได้เหมือนกันตัวเกมเนี่ยก็จะมีระบบบอสด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเล่นตามเลเวลไปเรื่อยๆนะครับยิ่งเล่นไปเยอะเท่าไหร่ก็จะมีศัตรูที่แข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้ภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับเกมวางแผนกันอยู่นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Grace Conqueror to Shogun นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนววางแผนกลยุทธ์ที่อยู่ในยุคสมัยสงครามของญี่ปุ่นตัวเกมนะครับจะทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีมากว่ามันจะอารมณ์แบบแนววางแผนกลยุทธ์จริงๆเลยเราเนี่ยจะอยู่มุมมองมุมสูงเนาะแล้วเราเนี่ยก็ต้องควบคุมทหารของเราในแต่ละแม่ทัพเนี่ยไปสู้กับฝั่งศัตรูยิ่งเราวางแผนได้ดีเท่าไหร่ก็จะสามารถปิดงานยึดฐานได้เร็วเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นภาพกราฟิกที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีอารมณ์คล้ายเกมสร้างเมืองเลยนะแล้วก็การโจมตีต่างก็ขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะสั่งการอะไรอย่างไรตัวเกมก็จะมีระบบการอัปเกรดทหารด้วยยิ่งอัปเกรดได้เยอะทหารของเราก็ยิ่งแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับตัวเกมก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินได้ไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมที่ต้องบอกว่ามือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้นั่นเองนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Umitsunia นะครับท่านผิดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวประจนภัยบทผสมแนว RPG เข้าไปด้วยนะครับเรานี่จะได้รับบทเป็นนักรบที่ทรงพลังที่จะออกเดินทางเพื่อจะสำรวจอาณาจักรแล้วก็ค้นหาวิธีการฟื้นฟูต้นไม้ให้ได้เพราะต้นไม้เนี่ยมันจะสูญพันธุ์ไปตัวเกมเนี่ยก็จะมีการสู้กับตัวของสัตว์ประหลาดนะครับสู้กับตัวของมอนเตอร์นะครับด้วยวิธีต่างๆนะครับเรานี่ยังสามารถอัปเกรดตัวของพลังของเราหรือว่าสกิลของเราได้ด้วยนะครับตัวเกมนี้นะครับก็ยังสามารถสวมใส่อุปกรณ์ทักษะหรือว่าชุดก่อนต่างๆก็ได้เหมือนกันนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมือผิวสเปคต่ำสามารถเล่นได้เพราะมันจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตเลยทีเดียวนะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นกันได้เป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินแล้วก็มีเนื้อเรื่องให้เราได้ติดตามกันด้วยนั่นเองนะก็มีบ้างสลับ15เกมไม่ใช้เน็ตนะก็ว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดอันดับเกมอะไรก็ฝากตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผม